ไว้ใช้สำหรับงานออฟฟิศทั่วไปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาประกอบ AMD นะครับประกอบไม่ยากครับที่สำคัญคือน็อตรองฐานนะครับตัวสีทองๆนะครับที่เป็นทองเหลืองนะครับนี่นะครับตัวนี้คือบล็อกหกเหลี่ยมเป็นน็อตที่ขันติดฐานของเคสคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้คือบล็อกเพื่อจะขันตัวนี้อีกทีนะครับน็อตสีดำตัวนี้มันเป็นฐานของมันนะครับมันจะเป็นนะครับที่จะต้องใส่ตัวนี้ถ้าไม่ใส่เมนบอร์ดจะติดลงไปในเหล็กมันจะช็อตกันกับกราวนะครับตัว SSD ผมใส่ Kingston เข้าไปนะครับแค่120กิกเองนะครับเพื่อบูท Windows อย่างเดียวโอเคส่วน AMD ก็เป็น Ryzen 3นะครับตัวเล็กสุดตัว 1200 นะครับไว้ใช้ในออฟฟิศงานออฟฟิศทั่วไปนะครับส่วน RAM นะครับใช้8กิกของ Kingston นะครับเป็น RAM Hyper นะครับแถวเดียว8กิกโอเคส่วน Power Supply นะครับ600วัตต์นะครับเป็นของ Cooler Master นะครับโอเคไฟเหลือเฟือครับพลังงานตัวนี้ Not Power นะครับให้มา4ตัวครบนะครับอย่าใส่ผิดนะครับเพราะเกลียวไม่เหมือนกันน็อตพาวเวอร์นี่จะเป็นน็อตเกลียวหยาบนะครับและที่ขาดไม่ได้คือ Nvidia ตัวนี้นะครับเป็น GT 1030นะครับยี่ห้อ Inno 3D นะครับโอเคประกอบเข้าไปที่ช่อง PCI Express เลยนะครับเรายึดน็อตให้แน่นยึดน็อตตัวนี้นะครับ2ตัวยึด power supply นะครับ cooler master 600วัตต์เข้าไปใช้จอยี่ห้อ AOC นะครับ22นิ้วสำหรับงานออฟฟิศนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปโอเคประกอบสาย power นะครับแล้วเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับสายอ้อมมาด้านหลังเคสได้นะครับทั้ง power แล้วก็สายพอร์ตต่างๆนะครับส่วนสายที่ไม่ใช้ก็เก็บไว้ด้านหลังเลยนะครับไม่ต้องเอาออกไปข้างนอกไม่ต้องให้มันแหลมออกไปสายด้านหลังก็เก็บครับให้แบนๆติดกับฝาเพื่อที่จะครอบลงไปให้มิดชิดเปิดฝาหลังประมาณ6รอบนะครับกว่าจะเก็บได้แบบนี้นะครับต้องเก็บสายให้เกลี้ยงให้โล่งเลยนะครับเครื่องนี้ไม่มีฮาร์ดดิสก์นะครับจะทำให้โล่งที่สุดออนพาวเวอร์มีไฟติดแล้ว LED สีส้มนะครับติดแถวบริเวณนี้บริเวณGPU นี้ครับใช้สาย HDMI นะครับเปิดสวิตช์พาวเวอร์เครื่องหมุนมีเสียงเตือนปิ๊บ1ครั้งดูจอขึ้นแล้วมาดูที่จอนะครับขึ้นโลโก้แล้วครับโอเค SATA มีKingston SA400 120กิกอยู่1ตัวนะครับเซฟออกมาโอเควินโดว์มาแล้วชอบกด Subscribe ใช่กดแชร์ถ้าแค่กดกระดิ่งพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับเคลียร์แล้วท้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยเปล่าดูเหมือนว่าเราจะเข้าใกล้เป้าหมายแล้ว